ข่าวด่วนครับทุกคนพี่เอมมี่แม็กซิมอึง้งหลังคลิปกอดอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงติด18ในมาแรงครับเรียกได้ว่าพี่เอมมี่แม็กซิมนะครับก็กลับมาแล้วครับหลังจากที่พี่เขาเนี่ยกลับมานะครับก็ดิ่งตรงครับมาเจอลูกสาวอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเลยนะครับแล้วก็บอสโจครับแล้วก็โผกอดกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าคลิปวิดีโอที่ปล่อยลงช่องเอมมี่แม็กซิมเนี่ย สิต18ในมาแรงครับและคิดว่าตอนนี้เนี่ยกำลังแบบว่าพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่ายอดวิวคนที่เข้าไปรับชมเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับทางด้านของพี่เอมมี่แม็กซิมนะครับเจ้าตัวก็คือโอ้โหดีใจหนักมากนะพี่เอมมี่เนี่ยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบพระคุณจ้าแฮชแท็กสิในมาแรง YouTube ประเทศไทยเลยเหรอคะพลังสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงพลังกอดศักดิ์สิทธิ์อีพ่อโจพลังกอดศักดิ์สิทธิ์ของอีหลาน้อยอุงอิงนะครับ ทุกคนรอเอมมี่จริงๆด้วยขอพระคุณสุดหัวใจขอบพระคุณที่จับมือกันเดินไปข้างหน้าขอพระคุณที่ไม่เคยถามเรื่องราวที่ผ่านมาพี่เอมมี่เดินหน้าต่อไปด้วยความรักและพลังบวกนะครับตอนนี้คลิปของพี่เอมมี่แม็กซิมนะทุกคนติดเลยอันดับนะ18ในมาแรงกันเลยทีเดียวโห oh, ปังมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ พี่เอมี่แม็กซิมก่อนที่ไปเจอน้องหนึ่งวันเนี่ยพี่เอมี่ก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าหัวใจของฉันกำลังมุ่งไปที่ครอบครัวที่อบอุ่นนะครับครอบครัวฉันอยู่ในรั้วสังกสีแฮชแท็กสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพรกแฮชแท็กเอมีมุยชอบคำนี้มากครอบครัวของฉันอยู่ในรั้วสังกสีคนลุกอะพี่เอมี่คนลุกเลยแล้วต้องบอกว่านะพี่เอมี่ คือเราติดตามพี่เอมมี่มาตวาตลอดครับตั้งแต่พี่เขามีเหตุการณ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่น้องในเรื่องราวของชีวิตตั้งแต่พี่เขาเนี่ยมารู้จักกับน้องอุงอิงเพรบ้านแพงเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยพี่เอมมี่เนี่ยบอกนักข่าวให้มาหาอุงอิงพี่เอมมี่เปิดประตูสื่อเข้าสู่สาวน้อยเพรบ้านแพงแบบได้ได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็จนทําให้กลายเป็นสาวน้อยเพรบ้านแพงฟีเวอร์ กับนักข่าวนะตอนนี้คือไม่ว่าสาวน้อยเพร่บนแพงจะไปแสดงที่ไหนนะครับนักข่าวที่พี่เอมมี่เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่านี่เพื่อนฉันนะก็ตามไปนะครับตามไปหาสาวน้อยเพร้แพงๆๆทุกที่แล้วก็ไปสัมภาษณ์องค์อิงแล้วก็บอสโจทุกที่ไม่พอแค่นั้นครับเปิดประตูสู่สาวน้อยเพร่บนแพงยังไงสมาชิกในวงสาวน้อยเพร้นแพงถูกสัมภาษณ์หมดนะครับจนทําให้ทุกคนเนี่ยโด่งดัง เลยนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับพี่เอมมี่แม็กซิมด้วยซึ่งเพื่อนที่เป็นผู้สื่อข่าวของพี่เอมมี่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเช่นเดียวกันนะครับเราสืบทราบมาว่าระหว่างที่พี่เอมมี่ไม่อยู่เนี่ยพี่เต๋าก็ได้มีการไลฟ์สดให้เราได้รับชมบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าพี่เอมมี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่เอมมี่เป็นคนห่วงใยคนอื่นอยู่เสมอเนาะทุกคนนางจะเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นอยู่เสมอแม้กระทั่งตัวเอง อ,อยู่ข้างในเนี่ยรู้สึกว่าคนที่เขาไม่มี เหมือนตัวเองนะครับพี่เอมี่ก็จะเอาของเนี่ยไปให้เขาพี่เต๋าก็ได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังแบบแบบนั้นตลอดเลยนะครับเหมือนที่พี่เอมี่เนาะเขารู้สึกประทับใจกับ FC ฟแฟนคับสาวน้อยเพแมแพในวันนั้นที่ไปอุดหนุนเขาในการขายข้าวปลาแกะนะครับแล้วก็ไปขายอ่ะลูกชิ้นเหมาหมดร้านอ่ะพอพี่เอมี่รู้สึกว่าโอโ้โหฉันฉันได้พลังจาก FC สาวน้อยเพรแพฉันก็ตอบแทนด้วยการบอกนักข่าวเลยว่านี่แหละ นะครับคือน้องอุงอิงเพชรนบ้านแพงนี่แหละคือหมอลำสาวน้อยเพชรนแพงที่มาเหมาลูกชิ้นชั้นในวันนั้นจนทําให้ตอนนี้ผู้สื่อข่าวทุกคนเนี่ยติดแล้วนะครับติดวงการหมอลำแล้วทําให้ตอนนี้นําเสนอข่าวหมอลำเป็นหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นติ่งบันเทิงเลดี้โซซตี้ทีวีพูอัมรินไทยรัฐต่างๆครับทุกคนซึ่งให้ความสนใจกับหมอลำหนักมากนะตอนนี้นะครับนาะซึ่งดาราสาวของเรานี่แหละพี่เอมี่นี่แหละ เป็นคนส่งคลิปอุ้มอิ่มนี่แหละครับทุกคนไปให้นักข่าวเนาะแล้วนักข่าวก็เข้ามาติดตามแล้วก็ตอนเนี้รู้สึกว่านักข่าวก็จะไปถามเรื่องราวต่างๆเวลาเกิดจากช่องเราอย่างเงี้ยนะครับเวลาอุ้มมอืมอเอามาเป็นประเด็นพี่ๆนักข่าวก็จะไปถามต่อนะทุกคนน่ารักมากๆ แล้วก็ขอบคุณพี่เอมมี่อีกครั้งหนึ่งเนาะที่ทําให้น้องเปิดประตูสู่โลกของของสื่อบันเทิงไทยนั่นเองนะครับทุกคนเนาะดีใจกับพี่เอมมี่ด้วยครับต้องบอกได้ว่าทุกคนคิดถึงมากๆพี่เอมมี่ไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหคนก็คือเข้าไปดูถล่มทลายมากๆนะครับแล้วก็โอ้โหคลิปวิดีโอที่ลงในแต่ละครั้งของพี่เอมมี่แม็กซิมนะครับ <S <S fc แฟนคลับก็คือเข้าไปกดไลค์กดแชร์เนี่ยเยอะมากมาก นะครับกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจพี่เอมมี่แม็กซิมเยอะมากๆครับทุกคนนะต้องบอกได้ว่าพี่เอมมี่เนี่ยเป็นคนที่มีแต่พลังบวกให้กับ FC แฟนคลับของสาวน้อยเพริบานแพงจริงๆนะครับเนาะและพี่เขาจะทำตามสัญญาด้วยนะที่บอกว่าถ้า,าเพลงห้างสาวเคาแม่ 1ล้านวิวเนี่ยพี่เขาจะล้างรถใช่ไหมครับพี่เขาบอกว่าเขาจะทาตามสัญญานะพวกเราปาักหมดุดรอไว้ได้เลยนะสาหรับการล้างรถของพี่เอมมี่ทุกคนรอคอยกันอยู่และตอนนี้พี่เอมมี่เหมือนกับว่าได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เสกโลโซด้วยครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าขอให้พี่เอมมี่เนาะตั้งแต่ออกมาเนี่ยขอให้ขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกับ FC ฟซีแฟนคลับของสาวนะ้อยพี่แพงเนาะเป็นภาพประทับใจมากๆที่พี่ e my, นะเอมมี่เนาะเข้าไปโผล่กอด อุงอิงไปบ้านแพงแล้วก็บอสโจครับด้วยพลังกอดของพี่เขานะครับทำให้พี่เขาโอ้โหเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับไปเติมพลังนะครับกับ คือเหมือนเหมือนไปทํางานมานเหนื่ยอยๆอ่ะแล้วก็มาเติมพลังกับองค์อิงแล้วก็บอสโจแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะมีแรงในการทํางานในการสู้ชีวิตต่อไปนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอให้พี่เอมมี่มีงานเข้าเยอะๆนะครับมีงานคอนเสิร์ตเข้าเยอะและพี่เอมมี่เป็นคนเสียงดีมากๆครับทุกคนเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะนะเราได้เห็นหลายๆเพลงของพี่เอมมี่และพี่เอมมี่เป็นคนที่เสียงเพราะนะครับออกแนวแบบคือถ้าเสียงพี่เอมมี่เนี่ยร้องเรามองว่าพี่เอมมี่ออกแนวแบบ R&B ไหมเนาะออกแนว R&B ออกแนวแบบวา่าเป็นเป็นแบบสาวแบบว่าโจ๊ะๆหน่อยร้องเพลงโจ๊ะๆได้อะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้พี่เอมมี่เนาะออกซิงเกิลนะถ้ามีโอกาสนะครับทุกคนอยากให้พี่เอมมี่ออกซิงเกิลอาจจะมาเฟียสกับน้องอุงอิงบอสโจก็ได้เนาะเออนะครับเนาะก็ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับทุกคนเนาะไม่แน่จริงๆถ้ามีแบบค่ายเพลงอะไรต่างๆมาสนับสนุนนะครับไม่แน่อาจจะได้ออกไปออกซิงเกิลกับาทางด้านสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดก็เป็นได้ สำหรับพีเอ็มมี่แม็กซิมซึ่งเป็นคนมีความสามารถมากๆทั้งด้านของการแสดงเนาะการร้องเพลงต่างๆเนี่ยครับทุกคนก็ถือว่าพีเอมีเขามากประสบการณ์นะครับนะสำหรับวันนี้ครับทุกคนเนี่ยอุ้มอิ่มคือเอาเรื่องราวของพีเอมีมาเล่าทุกคนฟังเนาะต้องบอกว่าคือพอพี่เขาออกมาปุ๊บเขาก็ดิ่งตรงไปหาบอสโจบอสโจก็คือดีใจหนักมาก บอสโจแล้วก็อุงอิงกอดกันกลมกันเลยทีเดียวนะครับนะเนาะเราพอเราเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเ,เรานึกถึงวันที่พี่เขาเนี่ยไปเจออุงอิงครั้งแรกนะครับในวันที่น้องกําลังถ่ายทํา MV อยู่เรานึกถึงบรรยากาศตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่เราได้ลุ้นเนาะทุกคนแบบตอนนั้นคือตามไลฟ์สดพี่เอมมี่จนพี่เอมมี่ไปเจอน้องแล้วก็ซื้อของไปฝากเนาะแล้วก็กอดน้องร้องไห้อย่างเงี้ยน,นะครับทุกคนเราก็นึกถึงบรรยากาศตรงนั้นนะครับสำหรับพี่เอมมี่แม็กซิมเนาะแล้วก็ทุกคนเฝ้ารอรอ,รอคอยตอนที่พี่เต๋อเนี่ยออกมาไลฟ์สดตอนที่พี่พี่เอมมี่ไม่อยู่ทุกคนก็เข้าไปให้กําลังใจพี่เตา๋าคือซับพอร์ตกันมาโดยตลอดนะครับทำให้พี่เขา อึ้งกับพลังสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากๆนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจครับไปให้พี่เอมมี่แม็กซิมด้วยก็แล้วกันเนาะขอให้เฮงๆปังๆนะครับมีงานแบบเข้ามาแบบถล่มทลายกันเลยนะสำหรับพี่เอมมี่แม็กซิมนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ